นิวเคลียร์ถึงขั้นถามเปิดตัวแล้วหรอเดี๋ยวคงพามาเจอไทก้าจากกรณีล่าสุดที่ดีเจเพชจ้าได้ขับรถสปอร์ตสุดหรูมาส่งมีนาอายุ25ปีมิสแกรนด์นครราชสีมาถึงหน้าโรงแรมที่ใช้ในการเก็บตัวต่อมาเนี่ยล่าสุดสาวมีนาก็ได้ออกมาเผยแล้วว่าไม่ได้คบกันแต่ว่าเป็นพี่น้องกันฝ่ายชายก็คือสนิทกันมาตั้งแต่มัธยมแล้วซึ่งล่าสุดอดีตภรรยาอย่างสาวนิวเคลียร์หันษาภรรยาของเพชจ้าก็ได้ออกมาเผยว่าตนเองเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกเพื่อนเนี่ยส่งคลิปส่งรูปมาให้ดูเราก็เลยแซวเขาเลยแหมไงเปิดตัวแล้วหรอเขาก็บอกว่าไม่ใช่แค่คุยยังไม่ถึงขั้นนั้นอันนี้ก็ต้องไปถามเขาว่าอะไรยังไงเราก็ยังไม่ได้ถามขนาดนั้นถามว่ารู้จักน้องผู้หญิงไหมเหมือนว่าเขาเคยถ่ายละครกับพี่เพชรตนเองก็เคยเจอกันมาแล้วครั้งนึงก็นานมากแล้วเป็น10ปีแล้วคือเขาบอกว่ายังไม่ได้อะไรไม่รู้เขาบอกเนี่ยจริงหรือเปล่าก็ต้องไปถามคือเรื่องนี้ก็ต้องให้เขาเป็นคนเลือกเองแหละเราเนี่ยไปอะไรกับเขามากไม่ได้ถ้าเขามั่นใจมากๆเดี๋ยวก็คงพามาเจอเราแล้วก็มาเจอไทก้าเองแหละ